รายลินแบล็กเตรียมย้ายปักหลักประเทศไทยตามหาครูสอนภาษาแง้มไร้คนรู้ใจรายลินแบล็กหรือน้องเรวดีเตรียมย้ายปักหลักประเทศไทยเจ้าตัวปลื้มใจลั่นกรุงเทพมหานครจะกลายเป็นบ้านของฉันล่าสุดตามหาครูสอนภาษาแง้มไร้คนรู้ใจวันนี้วันที่4ธันวาคม66กลายเป็นเรื่องสุดฮือฮาเมื่อนักแสดงสาวเอวียูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างสาวรายลินแบล็กเรลินแบล็กหรือคาเอดะอาซากุระเจ้าของฉายาน้องเรวดีออกมาประกาศเตรียมย้ายมาปักหลักที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยอ่านเพิ่มเติมสะบัดลุกใหม่รายลินแบล็กสวมชุดท่าไทยปังมากสมฉายาน้องเรวดีเปิดใจ RAE ลินแบล็กนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชีวิตจริงไม่เหมือนกับสิ่งที่คนคิดรายลินแบล็กภาพประกอบจาก Facebook รายหลังจากเห็นสาวเรแวะเวียนมาเที่ยวและถ่ายรายการในประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งแถมเจ้าตัวยังเผยว่าชื่นชอบประเทศไทยเป็นอย่างมากถึงขั้นสักข้อความภาษาไทยมากมายและมีชื่อไทยว่าเรวดีล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเคลื่อนไหวตอกย้ำความรักในประเทศไทยยิ่งขึ้นอีกเมื่อเรออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กรายว่าฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ย้ายเข้าไปอยู่ในคอนโดมิเนียมของตัวเองในสัปดาห์หน้าในที่สุดฉันก็สามารถปักหลักได้และกรุงเทพก็กลายเป็นบ้านของฉันทำเอาแฟนๆฮือฮาหนักมากเพราะคาดว่าการมาปักหลักที่ไทยในครั้งนี้อาจได้เห็นผลงานต่างๆของสาวเรในประเทศไทยมากขึ้นแถมงานนี้เจ้าตัวยังเผยอีกว่าฉันคิดว่าปีหน้าฉันจะเริ่มเรียนภาษาไทยอย่างจริงจังมากขึ้นใครอยากเป็นครูของฉันเรียกได้ว่าใครอยากจะเป็นครูสอนภาษาไทยให้สาวสุดน่ารักคนนี้ก็ต้องลองยื่นใบสมัครดูรายลินแบล็กภาพประกอบจาก Facebook รายอย่างไรก็ดีชาวเน็ตบางส่วนจับตาว่าการที่สาวเรย้ายมาอยู่ประเทศไทยนั้นเป็นเพราะว่าเจ้าตัวมีหวานใจอยู่ที่ไทยหรือเปล่างานนี้เจ้าตัวก็ออกมาโพสต์แซวตัวเองว่าในประเทศไทยฉันมีวีซ่าฉันมีอพาร์ตเมนต์แต่ฉันไม่มีสามีและเรื่องนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงิน555ร้องไห้ชีวิตมันยากเอาเบียร์โดมมาให้ฉันแถมเธอยังบอกอีกว่าปริศนาที่ยิ่งใหญ่คือหนุ่มชาวไทยไม่เคยชวนเธออัปเดตเลยเรียกได้ว่าใครได้อ่านสเตตัสนี้ของเธอก็ต่างเอ็นดูกันยกใหญ่เข้ามากดถูกใจคอมเมนต์กันสนั่นสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับตัวยงของน้องเรวดีก็สามารถติดตามตั้งตารอชมผลงานของเธอได้เลยอ่านเพิ่มเติมเปิดสเปครายลินแบล็กชอบหนุ่มยิ้มสวยน้องชายขนาดปกติเท่า iPhone Pro Max หนุ่มตาวาวนิกกี้ณฉัตรโพสต์รูปคู่รายลินแบล็กเตรียมรอดูคลิปได้เลยรายลินแบล็กซึ้งใจแฟนตอบรับเยี่ยมแย้มอยากเจอ FC ชาวไทยที่มารายครูหนุ่มโดนลักพาตัวบังคับแต่งงานลูกสาวแก๊งอันธพาลคนถกสนั่นหลังเห็นเจ้าสาวแบบนี้ก็ได้เหรอครูหนุ่มโดนลักพาตัวช็อกไม่ได้หวังเงินแต่หวังให้แต่งงานกับลูกสาวหนึ่งในสมาชิกแก๊งทำคนถกสนั่นหลังได้เห็นหน้าเจ้าสาวเมื่อวันที่1ธันวาคม66สื่อต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ลักพาตัวสุดอุกอาจที่รัฐทิหารของอินเดียโดยเหยื่อคือโกตัมกุมารครูหนุ่มวัย23ปีเขาถูกคนร้าย4คนใช้อาวุธปืนจ่อหัวเพื่อลักพาตัวทั้งนี้จุดประสงค์ของคนร้ายไม่ได้ต้องการเงินแต่ต้องการให้เขาแต่งงานกับลูกสาวของหนึ่งในสมาชิกแก๊งตามรายงานนายกุมารเป็นเพิ่งบรรจุเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองปัตนาของรัฐทิหาร
อย่างไรก็ตามช่วงบ่ายของวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาถูกกลุ่มคนร้าย4คนลักพาตัวไปจากโรงเรียนและบังคับให้เข้าพิธีวิวากับจันทนีลูกสาวของนายราเชษฐ์หนึ่งในสมาชิกแก๊งอันธพาลหลังจากครอบครัวของนายกุมารทราบข่าวพวกเขาและชาวบ้านได้แจ้งตำรวจพร้อมทำการประท้วงปิดถนนโดยรอบทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวเป็นติดขัดหลายชั่วโมงไม่นานทางตำรวจก็สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้พร้อมวางแผนเข้าช่วยเหลือนายกุมารตำรวจเผยว่าในตอนแรกนายกุมารปฏิเสธที่จะแต่งงานกับจันทนีเขาจึงถูกลักพาตัวและถูกทำร้ายร่างกายสุดท้ายนายกุมารจึงต้องจำนนเข้าพิธีแต่งงานกันจันทนีซึ่งการแต่งงานในลักษณะนี้มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่าประกาศวาวิวาชายที่ยังไม่ได้แต่งงานจะถูกลักพาตัวไปเป็นเจ้าบ่าวและถูกบังคับให้แต่งงานต่อมาตำรวจได้บุกค้นบ้านของนายราเชษฐ์และสามารถเข้าช่วยเหลือนายกุมารได้สำเร็จส่วนทางแก๊งผู้ก่อเหตุนั้นสามารถหลบหนีไปได้ขณะนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าตัวอย่างไรก็ตามทันทีที่ภาพงานแต่งงานของนายกุมารและจันทนีถูกเผยแพร่ผู้คนต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากเนื่องจากหญิงสาวมีหน้าตาสลัดสลวยหลายคนมองว่าหน้าตาดึงดูดใจเช่นนี้คงหาคู่ครองได้ไม่ยากเธอไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการแต่งงานเช่นนี้แม้แต่น้อยขอบคุณที่มาอินเดียไทม์ฟิลิปเป้เจ็บถอนเสมาเพชรเปลี่ยนคู่ชกชนมวยแทนโมฮาเหม็ดศึกวันไฟท์ไนท์17เสมาเพชรแฟร์เทคชวดเปิดศึกภาค2กับฟิลิปเป้โลโบคู่ชกเดิมที่ต้องขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บโดยได้โมฮาเหม็ดยูเนสราบามวยร่างโย่งจากแอลจีเรียอาสาเข้ามาเสียบแทนในช่วงโค้งสุดท้ายตามกำหนดเดิมซายฟาผ่าเสมาเพชรแฟร์เทคมวยบู๊หมัดหนักจากเชียงใหม่วัย29ปีมีคิวจะต้องเปิดศึกภาค2เพื่อขอล้างตากับฟิลิปเป้โลโบนักชกจอมบู๊วัย30ปีจากบราซิลเพื่อทวงคืนเก้าอี้เบอร์2ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทที่เสียไปกลับคืนมาในศึกวันไฟท์ไนท์17ในวันเสาร์ที่วันที่9ธันวาคมนี้แต่ปรากฏว่าในช่วงโค้งสุดท้ายมีเหตุต้องมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันภายหลังจากที่ฟิลิปเป้ได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมจนต้องถอนตัวไปวันจึงเร่งหาคู่ชกคนใหม่โดยได้โมฮาเหม็ดยูเนสราบานักมวยร่างโย่งวัย26ปีจากแอลจีเรียคันอาสาเข้ามาเสียบแทนโดยทั้งคู่ตกลงจะสู้กันในกติกามวยไทยแคทเวท150ปอสำหรับโมฮาเหม็ดยูเนสราบาจอมบู๊วัย26ปีเจ้าของส่วนสูง188เซนติเมตรจากแอลจีเรียมีดีกรีการชกมวยไทยไม่ธรรมดาผ่านการขึ้นสังเวียนมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งในรายการใหญ่มาหลายเวทีพร้อมกับพกสถิติไร้พ่ายตลอดการชกอาชีพโดยการมาเปิดตัวบนสังเวียนวันแบบเร่งด่วนในครั้งนี้โมฮาเหม็ดมีเป้าหมายเดียวคือการโค่นนักกีฬาตัวท็อปของแรงกิ้งอย่างเสมาเพชรลงให้ได้เพื่อสร้างทางลัดให้ตนเองสู่การเป็นที่รู้จักของแฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลกขณะที่เสมาเพชรแฟร์เทคปัจจุบันนั่งเก้าอี้เบอร์3ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทและเพิ่งระเบิดฟอร์มเรียกความมั่นใจกลับคืนจากการกดหมัดซ้ายฟ้าผ่าปิดเกมน็อกมวยฝีมือดีอย่างก้าวหน้าสจ.โต้งปราจีนแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ยกแรกในศึกวันลุมพินี30เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยครั้งนี้แม้เสมาเพชรจะไม่ได้เปิดศึกล้างตากับฟิลิปเป้อย่างที่ตั้งใจแต่การได้วัดใจกับมวยน้องใหม่อย่างโมฮาเหม็ดก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่เจ้าตัวจะได้โชว์ฟอร์มเพื่อยกระดับความมั่นใจในอีกระดับ
ก่อนกลับไปทำภารกิจไต่บัลลังก์ล่าแชมป์ในอนาคตติดตามชมศึกวันไฟไนท์17ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีในช่วงเวลาไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่9ธันวาคม66แฟนๆสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ www.onfc.com และ Instagram onechamp